ออฟฟิศน้องก็ให้น้องได้ให้บอมเบย์เที่ยงน้องลองเพลงนี้ปูนเพื่อเพื่อนอ่ะทำได้ทุกอย่างตอนนี้นะครับปูนอยู่ที่บริเวณโรงเรียนวัดราชโรงเรียนราชนิวินิตนะครับจะบอกว่านี่มีพระอารมณ์มวลชนเข้ามาดูก่อนคอยพูดเขาจะบอกว่ามันมีคนที่ธงชาติด้วยใช่โอเคอุ้ยเซ็ตผมตอนนี้นะครับมีพระสององค์นะครับถูกจับไปสึกที่วัดเบญจมบพิตรนะครับซึ่งมีสายแจ้งว่าไปมาแล้วแล้วก็มีสายข่าวรายงานว่าเนี่ยตำรวจเขาก็เป็นห่วงเรานะมีการพยายามไล่ออกแต่ว่าเขามีออกมาของมวลชนกลุ่มหนึ่งซึ่งคาดว่าจะเป็นกลุ่มปกป้องสถาบันมีการถือธงออกมาแล้วก็มีการขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับรถยนต์นะครับเวียนบริเวณคุณก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จประการใดนะครับแต่ว่าแหล่งข่าวคนข้าที่จะน่าเชื่อถือได้นะครับใช่ว่าเป็นจะมาไปทางไหนวะเดินข้ามสะพานไปเลี้ยวนี่เจ้าขาตอนนี้นะครับปูนว่าจะไปวัดเบญนะครับไปดูหลวงพ่อท่านเนาะเพราะว่าเขามีการจับศึกด้วยเหตุอะไรจับศึกนะครับหลวงพ่อแค่ออกมาช่วยคนต้องนั่งเป็นสังฆราชในวัดเหรอถึงจะไม่โดนจับศึกแล้วได้อวยยศคืออันนี้จะขำอะไรให้ฟังนะเมื่อกี้ไม่มีอ่ะพี่มินเนี่ยออกมาว่าอันนี้เดี๋ยวมาสร้างความเดือดร้อนให้หน้าทำเนียบแล้วมีพี่คนนึงที่ทำงานทำเนียบเขาบอกว่ากูทำงานในทำเนียบไม่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยเลยนี่นะครับอันนี้เป็นบริเวณนะครับสะพานชมัยมารุเชษนะครับนี่ไงหมู่บ้านทะลุฟ้าของเอาธงที่ติดธงที่ตั้งขั้วของธงชาติไทยเป็นอะไรอ๋อเข้าใจละมาเมื่อคืนด้วยเมื่อคืนไม่มีใช่ไหมเขาไม่มาเฮ้ยมาได้ไงวะไม่เมื่อคืนไหมยังไงนารีขี่รถถังว่าแล้วเมื่อคืนมีมาไหมเขาไม่มาหรอกมันเป็นวันอะไรของอ๋อจะหกกรมหลวงอะใกล้หกอ่ะไงหกเมียนะก็หกก็อันนี้นะคะเป็นการตั้งแนวของคอฟอนะครับที่บริเวณนี่ไงใกล้สองหน้าหมู่บ้านทะลุฟ้านะครับซึ่งตอนนี้คาดว่ามีการหย่อนกำลังลงแล้วนะครับเพราะว่าหย่อนกำลังใช่ๆมันหย่อนกำลังลงแล้วเว้ยนี่นะครับอันนี้เป็นสื่อมวลชนนะครับที่มาตรงนี้นะครับก็ชูสามนิ้วได้ไหมชูดิเดี๋ยวก็ลบไปละปุ๊บไปเลยรู้ฟ้าไปหมดเลยอ่ะพี่จริงอันนี้เขาเตรียมไว้อีก5วันวันที่5วันเกิดเขาเอ้ยวันที่2วันเกิดเขาลำบองที่พี่หมีเอาลงใช่ไหมพี่โบ๊ทโบ๊ทไอ้สูงสูงยาวๆ3อันน่ะก็ที่ประกาศหาตู่ด้วยเนี่ยนะตอนนี้นะครับปูนกำลังจะไปที่วัดเบญนะครับเพราะว่ามีการจับพระศึก2องค์นะครับใกล้นะทางไหนตอนนี้นะคะได้มีการจับพระนะคะศึกนะคะที่วัดเบญจมบพิตรนะคะสององค์สององค์นะคะเพียงเพราะท่านมีความเมตตากรุณาอุเบกขานะคะมุทิตานะคะกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันท่านแค่ไม่ต้องการให้เกิดความรุนแรงท่านก็จับพระศึกนะคะไปเจอกันได้นะคะที่วัดเบญจมบพิตรนะคะเพราะว่ามีการจับเพื่อนเรานะครับไปที่ตชดภาค1นะครับมากกว่า30คนเนาะซึ่งถ้าเราไปอ่ะเราก็แค่ไปอยู่หน้าตชดมันเข้าไปด้านในไม่ได้อยู่แล้วงั้นปูจึงมองว่าเรามองหาประโยชน์ที่เราจะทำได้ใกล้ๆเนี่ยก่อนก็เลยไปที่วัดนี้นะครับเดี๋ยวนี้อคือเพื่อนเราถูกจับไปตชดประมาณ30คนนะคะจากหมู่บ้านทะลุฟ้าคือคุณควรมีความเป็นคนบ้างมีความเมตตาซะบ้างนะคะคุณปันครับมีอีกอ๋อปูจะบอกว่าปูพลาดหัวข่าวก็จะจับปูจะบอกว่าปูมีการพลาดหัวข่าวผิดเพราะว่าพระมันต้องเรียกเป็นรูปเนาะแต่ปูเรียกเป็นองค์นั่นหมายถึงพระพุทธรูปอันนี้ปูต้องขอโทษด้วยครับทำไมอ่ะเขาจะจับอะไรอ่ะเขาบอกว่าเขาจะจับนะคะจับอะไรไม่รู้ถ้าเราเดินไปวัดเบญเขาจะจับแล้วจะไปทำบุญรอดละอุทิศเป็นพระราชกุศลถวายพระองค์ท่านเกลียดนะคะจะทำบุญถวายเป็นพระองค์ท่านเฮ้ยแสดงว่าพวกนี้เขาชังชาติโอ้อะไรอย่างอะไรอ่ะอะไรอ่ะโลเมื่อกี้อ๋ออันนี้ไม่มีทานอยู่แล้วตัวเล็กอ่ะพูดได้อ่ะฮัลโหลเฮ้ยทำไมพูดได้อ่ะโอเคพี่วัดเบญจมาศก็จับพระสึกเหรอเชิญเชิญครับเชิญอันนี้นะครับประกาศอีกพี่จะต้องเชิญตัวพี่เขาบอกว่าถ้าเราประกาศนะคะเขาจะเชิญเราขึ้นรถนะคะเพราะว่าน้องหนูเนี่ยจะโดนจับไม่ได้นะมันโดนไปสองรอบแล้วนะคะถ้ามันโดนอีกรอบเนี่ยมันจะไม่ได้รับการประกันตัวแล้วนะคะเรามันเฮคอฟอร์นะน้องนะจะเป็นขวัญใจตชดนะน้องนะไม่หรอกพี่
ทุกอย่างต้องกดจองก่อน6เมษายนวะซานสนับสนุนมาตรา112อู้ฉันก็สนับสนุนนะฉันสนับสนุนแจ้งเลยแล้วมึงจะโดนอายัดทรัพย์สินทุกอย่างที่อยู่ต่างประเทศคือตอนนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าไปวัดเนี่ยพี่จะจับนะซึ่งมีการจับมีการจับพระไปศึก2คนนะคะจากเขตที่ว่าแค่พระมาร่วมม็อบได้เขาบังคับไปหรอกนะตรงนี้อ่ะคือตรงนั้นไอ้เหี้ยสู้แบบพม่าสู้ทุกวันเลยไม่มีสู้วันเดียวตรงนี้อ่ะนั่งไม่ได้หรอนี่ค่ะเราจะนั่งรอตรงนี้นะคะเอากำลังเอากำลังไว้ก่อนตรงนี้ก็สามแยกนะพี่ลี่เราเอากำลังเราไว้ก่อนพี่เขาบอกว่าให้ไปตรงสามแยกดีกว่านะน้องนะให้ไปสามแยกนะน้องนะคือรอบแรกเราจะไปที่วัดเป็นจมาปพิษนะคะแล้วพี่เขาบอกว่าไม่ให้ไปถ้าไปเนี่ยน้องจะต้องโดนจับนะคะแล้วก็ห้ามใช้โทรโขงนะคะซึ่งตอนนี้ที่หนูรู้สึกว่าไม่โอเคเลยก็คือมีการจับพาไปศึกสองท่านนะคะนี่คือสิ่งที่ไม่โอเคเลยว่าทำอย่างทำไมถึงต้องจับท่านไปศึกเพราะว่าเมื่อท่านศึกแล้วจะสามารถทำอะไรกับท่านก็ได้ใช่หรือไม่นี่คือสิ่งที่ไม่โอเคเลยนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยอะไรจะจับโทรโขงพูดอีกทีเนี้ยไอ้น้องก็เลยว่าพี่เอ้ยเก็บกำลังไว้ก่อนเพราะว่าวันนี้เรามีการประกาศจัดม็อบไปคือวันนี้เรามีการประกาศจัดม็อบไปถ้าไม่มีใครหลงเหลือเลยม็อบจะเริ่มไม่ได้นะคะเพราะว่าทุกอย่างของเราอยู่กับเราหมดเลยนะคะนะคะคือมันเกินไปไงพี่บางทีจับพาไปศึกทำเหี้ยอะไรนะคะคือเมื่อกี้โอ้นะคะเมื่อกี้คือเราก็เขาบอกน้องไปเลยคือถ้าน้องไม่หยุดเนี่ยพี่เราต้องจับน้องนะเราก็โอเคได้ไปทางนี้ก็ได้นะคะวันนี้เรามีการจับม็อบอย่าไปประธานะพระต้องเรียกเป็นรูปค่ะโอ้ขอบคุณค่ะพี่หนูไม่ค่อยเก่งศาสนาพี่เออจริงขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณจริงๆพระเรียกกันลูกแต่ถ้าปิดยากตอนนี้คือคนยังไม่ออกมาหรอกพี่เพราะมันเช้าจัดอ่ะแต่น้องอยากจะไปช่วยพาที่วัดไงเรานั่งรถคันอื่นไปไม่ได้หรอถ้าโดนรถก็โดนรถมาคาวัดนั่นแหละป่ะกูว่ากูจะนั่งรถที่ไหนไปสักคันไหมเฮียกูไม่ยอมนะมึงจะมาจับพระศึกครับน้องเชิญครับถ้าน้องไม่จับพี่จะจับแล้วนะครับเฮียเนาะเมื่อกี้นะคะเราจะจิบโทรโขงมาพูดละเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่เขาบอกว่ามีพี่ใหญ่เขาบอกว่าตอนนี้มีการจะจับพระไปศึกค่ะสองท่านเลยที่วัดเบญจมาศบพิษนะคะสองรูปเลย I'm so sorry ฮ่าเอ้าพี่เขาบอกว่าถ้าจับพระศึกวันพระผิดพรบศาสนามีด้วยเหรอวะจริงเหรอพี่อันนี้จริงปะเนี่ยหนูไม่รู้เรื่องนั้นเนี่ยเอาจริงๆจริงเหรอทำเน็ตโฟกเดี๋ยวไว้เน็ตโฟกไม่อยู่ดิไว้เดี๋ยวไว้เสิร์ชข้อมูลไว้เสิร์ชข้อมูลใช่ไม่ต้องถามนะทำไมหนูไม่เหมือนเดิมเพราะวันนี้หนูน่าสดนะครับสู้น้องก่อนจะไหลให้กูอาบน้ำก่อนได้ไหมให้กูนอนสักนิดก็ยังดีคุยแรงนะอะไรทำไมปูยังไม่ได้นอนเลยยาแล้วปูก็มาจ้ามึงก็ไม่ต่างกันจ้าคนที่ด่าคนอื่นไม่เฮี้ยมันก็คนด่าก็เป็นแบบที่ด่าออกมาแล้วค่ะเราไม่สามารถไปได้นะคะถ้าไปทางนี้ไม่ได้เราจะไปทางอื่นเพราะถ้าเราเดินไปทางนี้เนี่ยมันรวบไปปุ๊บเราจะไม่สามารถช่วยใครได้เลยว่าท้าใหม่จับตอนเช้าไปได้ล่ะด้วยจำนวนมวลชนเราน้อยมากตอนนี้มีอยู่แค่กี่คนคือวันนี้เรามีการจะจับม็อบค่ะที่ BTS อโศกครับยายครับจัดม็อบที่ BTS อโศก
ใช่แล้วกูละหนึ่งก็เนี่ยกูเป็นห่วงตอนที่วิ่งเข้าไปอ่ะตอนที่วิ่งเข้าไปรอบแรกอ่ะบอกตี้นะตอนเนี้ยเบาได้ก็เบาย้ายก็เป็นห่วงก็ตอนที่วิ่งเข้าไปรอบแรกอ่ะแล้วตำรวจเขาบอกให้ออกแม่งมีสลิปแบบห่วยเว้ยอินบ็อกซ์มาที่เพจเราบอกว่าไปอยู่ที่อื่นพูดเลยเอาหรอไม่กล้าคอมเมนต์ข้างหน้าว่ะมันทำไมอ่ะเราอยู่ตรงนี้แล้วมันเป็นเส้นหนามหรองงเนาะเฮ้ยว่าสิสลิมบอกพี่โบ๊ทเต๋มาดูสิจัดการลูกสลิมว่าไงจัดการลูกไปอยู่ทั้งคนเลยเสือกสีสันกูก็ไม่อยากอยู่หรอกประเทศไทยอ่ะถ้ามันดีจริงอ่ะกูก็ไม่อยากอยู่หรอกแต่กูไม่มีเงินไปต่างประเทศไงเพราะเศรษฐกิจมันก็ไม่มีไงต่างประเทศไงกูอยากอิจฉามีมีดจะตายผมกูที่ตอนนี้ตอนนี้จะไม่ได้รอดขอบคุณค่ะพี่ว่ามันเคยมีการที่คือชอบไปตอบว่าไม่ใช่ผักก็เตะปากมึงได้อีสานที่เราจำกันกูเป็นกระเทยกูเตะปากมึงได้เหี้ยใช่ไหมพี่มันทุกครั้งมันมีประชาชนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากผมว่าไม่ต่างกันนะพม่ามันจุดติดกว่าเพราะว่ามันไม่มีใครให้ความรู้สวัสดีพม่ามันสู้กับคนแค่คนเดียวมันสู้กับแค่กองทัพซึ่งกองทัพมันแค่เปรียบเสมือนสถาบันคือเราต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้มีขบวนเสด็จผ่านใช่ไหมแต่ที่มีเขาว่าแบงค์ที่เงียบมากเลยเมื่อกี้นี้ตอนเราตะโกนอ่ะเขาว่าแบงค์เหรอตอนนี้คือทำไมอ่ะเราจะยื้อไงแบตเราหนุนมันใช่อ๋อนี่ไงเนี่ยดูออกเลยว่าเพิ่งมาร์คหน้าเพิ่งอะไรเสร็จใช่ไหมไม่เราใช้ครีมทาสิวอ่ะอ๋อทำไมมันดูแบบยุ่ยๆใช่เหรอครีมทาสิวทาเจลพอกหน้าเตรียมนอนโอ้โหล้านลามากเจอดีที่ปิ้งมีคนมาก็เปิดดูอะไรวะตอนแรกเราจะชาร์จพวกโทรศัพท์อะไรเงี้ยไว้ข้างเตียงแล้วก็บอมเบย์มันนอนใช่ปะเออเราก็อะไรเงี้ยแต่ว่าพอมีใครติ้งมาเรายังไม่หลับเราก็เลยเปิดดูอ้าวพี่ดิวส่งลิงก์อะไรมาเราก็เลยกดคอมไปดูอ้าวคอฟอร์ใส่เรียกไอ้ฟิวไอ้ฟิวตื่นไอ้ฟิวตื่นให้พี่ดิวโทรหาตีแล้วทำหน้าอย่างงี้แต่ว่าติดกลางขึ้นก็พอทีนี้ก็นี่ก็ขึ้นตาจมูกสิแล้วพอทีนี้ก็เรียกบอมเบย์กันตื่นเขาต้องเปิดพื้นที่ในทวีปรัฐบาลให้คนเข้าไปร้องเรียนสิเข้าไปชุมนุมสิเพราะมันเป็นพื้นที่ของการร้องเรียนแล้วงี้จะไปร้องเรียนที่ไหนแต่เคสตัวนี้ไม่ขาดนะจ๊ะเพราะว่าตัวกี่บาทกี่บาทนะ150เขาไม่ค่อยขาดอยู่แล้วพี่ตี150นะจ๊ะตัวนี้อันนี้ทำจากทองแท้จากศิลปะที่มันเป็นคือใช้ใหม่ฟิล์มต้องเขายอมรับว่าก่อนหน้านี้คือก่อนหน้านี้มันมีขบวนอะไรผ่านสักขบวนขบวนสถิตมั้งไม่คือตอนแรกอ่ะเขามาขอกระชับพื้นที่อยู่ในความอ่ะมาเล่าเนี่ยครับมันไปแล้วนี่โมงไปหมดแล้วตาสะดอเลยโดนสลายเพราะด่าตรงก็เลยโดนกูมาตอนนี้เขาจับพอดีเลยคือตอนแรกที่น้องทานคือตอนแรกที่ปูนทราบใช่ไหมครับเขาบอกว่ามันมีการไอ้นี่ก่อนน้องชูสะชูนิ้วกลางให้นายกแล้วก็ตะโกนด่านายกแม่วันดีค่ะไม่พอใจเดี๋ยวไปน้ำคุณพี่หนูกำลังจะออกไปวิ่งแม่อู้แม่มาถึงก็นอนเลยของพี่ดาคุณก็ทำงานได้เลยเดี๋ยวจับอ่ะตอนแรกนะครับมันมีการชูนิ้วกลางด่านายกก่อนแล้วทีเนี้ยก็เสียงว่านายกโกรธมากก็เลยจะสลายแต่ทีนี้ก็เป็นการบอกว่าจะมีขบวนผ่านไม่ทราบว่าเป็นขบวนเสด็จหรือเปล่าผ่านก็เลยขอกระชับพื้นที่โอเคให้ดูแลความเรียบร้อยคนก็โอเคแค่ขอดูแลความเรียบร้อยเขาก็โอเคแต่พอมาวันเนี้ยคืออะไรมันคือการสลายแล้วทำไมถึงสลายแบบนี้สลายในเวลาคาดเกี่ยวระหว่างยามวิกาลกับแบบลุงสางอ่ะเราไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่คิดอะไรแล้วก็อัดทวิสัยสืบอ่ะซึ่งเป็นพ่อของเราพี่รบกวนร่อนให้หน่อยได้ไหมขอบคุณครับเฮ้ยร่อนยังไงก็ได้อย่าโดนรวบด้วยอยู่กับพวกกูนะเว้ยซึ่งยากกว่าเออมันต้องอย่างนี้อัดทวิสัยสืบลงมาคุมงานเองกับม็อบคุณคิดยังไงล่ะคุณคิดว่ามันมีอะไรหรือเปล่าแล้วเพิ่งได้เล่นรถเป็นอะไรนะเพิ่งได้อยู่เป็นนายพล1หมารับใช้1หมารับใช้ใครเป็นเหี้ยหมดอะไรนะคะไม่รู้เกลียดการทำหน้ารถ1เนี่ยมึงก็หาหมายไปวันๆนะมึงอ่ะกูได้อยู่อย่างนี้เลยวันที่กูโดนรั่วไปอีบอเบกูได้อยู่อ่ะกระชากเออน่ะน้องนายอย่างเงี้ยกระชากกูไปจากพี่บอลก็จับขาหนูแบบพี่จะทำอะไรน้องหนูพี่จะทำอะไรน้องทุกคนนี่ไงนี่คือตัวอย่างนี่ถามหาแต่นรงเดชอะไรอ่ะถามหาสินรงเดชคือใครคะได้เป็นเพื่อนกับร้อยเอกนรงเดชหรือเปล่าเขาร้องเพลงเพราะมากเซฟไม่มีคนถามหาช็อตนรงเดชแล้วใครมีคนถามหาช็อตลาดเบียร์อุ้ยช็อตลาดเบียร์หรอพี่ต้องจำลองไปดิอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยว
ตอนนี้เราจะไว้รอนะคะเลื่อนยศหนึ่งมีคนคอมเมนต์เลื่อนยศหนึ่งฉลองยศใหม่ยี่ดอก็คืออ่านแล้วบทมาคุมงานเองเลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็เลยรู้สึกคึกเหิมในการทำงานในครั้งนี้เซฟพี่โบ๊ทด้วยนะถ้าพี่โบ๊ทโดนรวบนะแหมอีสัตว์เรียนตีนอีโอจนตีนแฉะละมั้งอีนี่เอาเชื้อราขึ้นละมั้งนี่นะคะบอมเบย์บอกว่าเลื่อนยศหนึ่งนั่นน้องนะนั่นน้องนะอีบีมถ้าอีบีมอยู่ไรดีอยู่รีบกาบัตรเลือกตั้งแล้วมาด่วนของหายน้ำกวกไว้ก่อนรีบมาด่วนเซฟเฮ้าส์มึงอะเซฟเฮ้าส์มึงอะโดนยกล้างแน่กวกเลยไม่จ้ะเซฟเฮ้าส์อีบีมปลอดภัยปลอดภัยเพราะว่าขนาดแบบคนธรรมดาบอกไม่เห็นเลยต้องเป็นคนเมืองทิพย์เท่านั้นที่จะมองเห็นจริงเหรอไอรถมาเลยพี่ตี้เราคิดดูเซฟเฮ้าส์อีบีมไม่เด่นหรือดอกข้างหน้ามีไฟแบบไฟสารพัดภูมิอะไฟสารพัดภูมิอยู่แล้วก็เป็นแบบเป็นไฟดาวไฟแบบพัดจันทร์ไฟอะไรของมันก็ไม่รู้แล้วผ้าที่อีบีมติดเซฟเฮ้าส์สีม่วงชมพูสีฟ้าสีเขียวสีแล้วสลับกันไปเซฟเฮ้าส์อีบีมบรรลัยมากอีเนี่ยก็ไปสังเกตแต่ว่าเวลาเขาเก็บเขาก็ต้องเก็บทั้งผ้าทั้งแรงงานเพราะที่ผมบอกเดือนเต็มว่ามึงหยุดเลยแล้วมึงรีบมาค่ะใช่พี่มันจะจับพาสึกเลย2คนไอ้2รูปพาสองท่าน2รูปพี่จะโดนสึกซึ่งกลัวใช่ป่ะพาหัวข่าวว่าไงป่ะมีพระสององค์กลางโดนจับเอ้ยแบบกำลังถูกสัตว์จับที่วัดเป็ดพี่สัตว์มีพระพุทธรูปพระพุทธรูปเหรอวายเอาหน่อยช้างก็สองอันน้องใช่เหรอพี่มันเยี่ยมจริงนี่ว่าน้องพี่โดนไปด้วยน่ะโอ้ยเมื่อกี้เขาบอกเขาจะจับหนูเลยเดินออกมาเลยใช่คือหนูจะไปวัดแบบพิษไงเขาบอกว่าเลยนะถ้าน้องยังไม่หยุดใช้ทรคงพี่ก็ต้องใช้กำลังจับน้องแล้วนะไม่ไอพี่ตรงนั้นหนูก็เลยบอกว่าพี่แล้วพี่จะจับพาสุดขนาดน้องไปเถอะเนี่ยเดี๋ยวจะจับน้องแล้วนะแต่ไปพูดดีนะพูดจะโอ้โหพี่ไม่ได้พูดอย่างนั้นพี่เด็กกับคนตรวจงานพี่เด็กกับไปขี่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์สองคนนั่นน้องนะอ๋อหัวลำโพงเหรอหัวลำโพงอ่ะนี่นะทวินทวันทวินน่ะอ้าวอีอัทวีบอกแม่ของคุณก็บอกแต่ว่าอัทวีถ้าเราไม่รู้เป็นอะไรแบบนี้ก็เสื้อเขียวที่มันยืนตะโกนอยู่เลยไปแล้วมันสั่งคำสั่งอยู่แม่บอกโอ้ไม่งั้นเจ้าหน้าที่ไม่รู้สึกเหมือนไม่การทำงานขนาดนี้หรอกนายไปที่ไปชุมนุมที่แยกข้างในคนมาเนาะโอ้เขาฉลองยศใหม่อ่ะเนาะก็อัทวีมาตรวจงานมันก็บอกผมว่าเอ้าเมื่อกี้ไม่รู้เป็นอัทวีนั่นเนี่ยจะตะโกนเรียกชื่อแม่หุ่นเลยนะจริงๆกูจะปั่นเลยอะปูนเนี่ยปูนเนี่ยเธอต้องออกก่อนนะคะแต่น้องเห็นแล้วว่าแต่งชุดสีเขียวแต่น้องไม่รู้เป็นอัทวิทย์ไงคือมันมีความลับอะทักไปบอกแม่หุ่นแล้วต้องจีบใครบางคนอยู่ซึ่งตอนนี้หนูรู้จักส่งรูปให้เขาด้วยเชื่อเขาไปกินข้าวหนึ่งมันนี่แหละส่งรูปคนที่มันจะจีบนะรูปผีไม่รับมันให้มันมาจีบหนูไม่ยอมแล้วเมื่อกี้ถ้าหนูรู้เป็นมันหนูจะโกนชื่อคนนั้นแน่นอนหนูบอกเลยพี่ตี้ปูทักไปบอกแม่แล้วแม่ครับพ่ออัทวิทย์มาคุมมอบลูกปูจ้าแล้วหนูไม่รู้เมื่อกี้ไม่รู้เลยเป็นอัทวิทย์คือรัศมีนางไม่ถึงอ่ะคิดว่าเป็นแบบลูกกระจอกรอแต่ว่าให้ผู้หญิงก็ไม่เอานะคะไม่เลือกนะไม่เอาค่ะมันกินวายเขาไม่เอาวายโทรหาอีบีมก่อนให้กลับมาคือเมื่อกี้ถนนมันอยู่ไหมมันยังอยู่มั้ยไม่ใช่หรอกเดี๋ยวโดนจับแม่งวนแม่งวนนี่แค่งอนนะมันสลายกลับมาด่าด่วนเขาด่าเทศพังประเทศเลยเหรอเขาจะจับลูกแม่แล้วกลับเมืองทิพย์ด่วนกลับเมืองทิพย์ด่วนคุ้มหลวงโดนสลายแล้วคุ้มหลวงโดนสลายแล้วนะครับโอเค number 1สงสารแล้วเมื่อกี้คือพี่เขาบอกว่าพี่ใหญ่เขาบอกว่าตี้เอ็งกลับเถอะถ้าเอ็งโดนจับตอนเนี้ยแล้วม็อบตอนเย็นแล้วม็อบตอนบ่ายเราล่ะเขาเลยแบบถ้าเรายังอยู่ถ้าจะโดนจับตอนนั้นยังโอเคใช่ป่ะแต่ถ้าโดนจับตอนนี้มันไปหมดแล้วแต่ถ้าเราไปโดนจับตอนที่เราจับม็อบของเราแล้วอ่ะมันจะเป็นอะไรที่ไม่ได้พูดใช่ไหมคะอีนี่ง่วงค่ะง่วงนอนกูขออย่างเดียวเลยวันนี้ขอให้กูได้ไปอยู่หน้าตอชโดในฐานะคนที่จะเข้าไปเยี่ยมข้างในบ้างกูขอไม่เข้าไปในฐานะผู้ต้องหาหรือว่าไม่รู้แหละบกโทรมาหากูแล้วอีดอกวันนี้กูรับบทบกแทนแล้วฮะอ๋อไอ้เต้าพี่นั่นแหละ
็คือตอนนี้มีการจะจับพระสงฆ์2รูปไปศึกนะคะเนื่องยุ่งกับการเมืองก็ซึ่งท่านแค่มีอุทิตาลุเบกขานะคะจะบอกว่าในทศพิราชขอน้ำขอข้าวเลยเขาจะจับศึก2รูปใช่ไหมพระมีเมตตาแต่ในโทสพิธราชธรรม10ประการไม่มีคำว่าเมตตาเลยก็พวกนี้กฎหมายเยี่ยนอยู่ในมือพวกมันก็อย่างนั้นให้พี่เพชรไปคัดสินค้าก็พอเมื่อกี้หนูจะไปช่วยเขาบอกว่าถ้าไปเขาจะต้องจับนะถ้าผิดนะเยี่ยพุทธาอิสระนั่งพาคนไปยิงคนอ่ะมันไม่ผิดอ่ะเออติวุฒโธได้ยินไหมเขาบอกพุทธาอิสระไอ้พวกมึงปืนป๊อปคอนไม่ได้ยิงประชาชนทำไมมันไม่ผิดอ่ะเราต้องเซฟตอนนี้ต้องเซฟตอนนี้นะคะรถคุมฝูงชนกำลังมานะคะซีฟตัวเองก็พี่ตรงนี้เหรอสมมุตินะถ้าสมมุติว่ามันจะจับอ่ะมึงเดี๋ยวกูให้มันจับก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้ปุ๋ยวิ่งอ่ะให้พวกมึงวิ่งจัดม็อบต่อพวกมึงจัดม็อบต่อเดี๋ยวกูโดนจับเพราะว่าจะไปดูน้องข้างในตอนสะล้อด้วยนะโอ๊ยมันแล้วโดนเดี๋ยวไปดูไอ้ลิฟต์นะเดี๋ยวไปดูไอ้ลิฟต์นะคอนมันแล้วโอ๊ยลูกอะไรสิดีอะไรดีอ่ะไลฟ์อยู่ฟังหลายรอบแล้วกันถ้าชินีควีนอลิซาเบธไม่รู้จักเลยอีสัตว์น้องมายพูดได้ดีมากโง่ไข่โง่วันนี้เจอพี่เทสโซ่เด็กพูดงั้นทุกคน